ตุ้มเวลตุ้ม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 สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมวยก็จะมารีวิวของในเซเว่นอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะตัวที่หมวยจะเอามารีวิวนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวสมูโตโทเมโทคอลลาเจน BBCC ครีมนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าหน้าเนียนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะหมวยเชื่อว่าหลายคนอ่ะคงเคยใช้ไปแล้วแหละแต่ว่าหมวยเพิ่งเคยใช้นะคะเพราะว่าหมวยรู้สึกว่าตัวสินค้าของสมูโตะมันดีตั้งแต่แป้งพับแล้วก็ลิปแล้วนะคะก็รู้สึกติดใจก็เลยแบบซื้อ BB ลงมาลองดูดีกว่าว่ามันจะดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็มาในขนาด10กรัมนะคะราคา49บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเท็กเจอร์ข้างในกันเลยเนาะว่าเป็นยังไง1ซองนะคะเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น10ซองเอ้ย10ลูกเลยนะนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ซีซีของเขาจะมีสีประมาณสีชมพูนะคะเนื้อก็ข้นๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองที่มือกันดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเหมือนรู้สึกว่าเนื้อเขาเป็นครีมๆนะคะแต่เวลาทาไปแล้วนางจะแตกตัวเป็นน้ำๆอ่ะดูสิปรับสีผิวเลยนะคะเวลาทาไปแล้วมันจะแตกตัวเป็นน้ำโดยรู้สึกได้เลยนะคะนี่เกลี่ยง่ายมากนะคะทึ่งโทนอัพผิวไปเลย1สเต็ปนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าหน้าโสมๆที่ดูซีรีส์เยอะๆเนี่ยจะบอกว่าโทนอัพผิวได้ดีขนาดไหนนะคะก็นี่นะคะเป็นหน้าที่ทาไปแล้วนะคะเห็นจะเห็นได้ว่าหน้าฝั่งนี้นะคะจะมีความรู้สึกว่าผิวขาวขึ้น1สเต็ปแล้วก็มีเป็นขาวอมชมพูนะคะนี่แต่ก็เป็นงานผิวนะคะไม่ได้แบบปกปิดอะไรมากเนี่ยช่วงนี้หมวยโซมมากเพราะว่าดูหนังถึงตี 3 ตี 4 ทุกคืนเลยเนาะหน้าก็เลยจะบอกว่าเป็นสิวเยอะมากหลังจากทาแล้วนะคะเหมือนรู้สึกได้ว่าหน้าก็ขาวกระจ่างใสขึ้น1สเต็ปนะคะแล้วก็เป็นขาวที่อมชมพูนะคะสังเกตได้มันจะอมชมพูเนาะถามว่าปกปิดได้ไหมก็อย่างที่เห็นนะคะก็ริ้วรอยไม่สามารถปกปิดได้เลยมันเป็นการโทนอัพผิวเหมือนคิดว่ามันคงคล้ายๆเบสมากกว่าเนาะที่แบบเป็นการเตรียมผิวให้ผิวสว่างใสขึ้นเนาะแต่ว่าชอบเท็กเจอร์มันนะคะตอนแรกมันเป็นครีมเหมือนแบบหนาๆใช่ไหมคะพอเราวนๆไปนางก็จะแตกตัวคล้ายๆน้ำเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายมากนะคะก็อ๋อแล้วก็นางก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะอ่อนๆเลยไม่ฉุนนะคะใครที่ไม่ชอบน้ำหอมเนี่ยหมวยคิดว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าแบบแทบจะไม่มีกลิ่นเลยแต่ก็ยังมีกลิ่นนะคะนี่จะทาไปสักพักนะคะพอพูดไปนะคะเหมือนรู้สึกได้เลยว่านางซึมลงผิวไปเลยนะคะแทบจะไม่เหลือความเหนอะหนะบนใบหน้าเลยนะดูสิเดี๋ยวหมวยจะลองแบบบิ้วดูนะคะว่าบิ้วได้หรือเปล่านะตรงสิวตรงนี้เนาะก็ปกปิดได้นิดนึงปกปิดได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็ยังเห็นรอยอยู่นะเดี๋ยวเราคงต้องลงแป้งเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนลงแป้งเพิ่มแล้วนะคะนางจะให้ผลเป็นยังไงหน่วยนะคะก็จะมาลงแป้งนะคะแล้ววันนี้แป้งที่หน่วยใช้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือพิชิโกนะคะซึ่งเราก็รีวิวไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าใช้เดียวเดียวนางก็เด้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถ้าใช้ด้วยกันนางจะเด้งหรือเปล่าเด้งกว่านี้หรือเปล่าก็
จะเห็นได้ชัดเลยนะคะหลังจากที่เราทาแป้งไปนะคะหน้าเราก็จะเปลี่ยนสีเพราะว่าโทนแป้งมันจะออกเหลืองๆเนาะแต่ว่าสำหรับฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นฝั่งที่แบบสีชมพูอมชมพูนะคะหมวยชอบฝั่งนี้มากกว่านะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวมันก็ต้องปกปิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะหมวยคิดว่าแค่ลงแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งทรานซูเซนต์นะคะก็จะได้ลุคที่ใสๆเลยอ่ะรู้สึกค่อนข้างชอบเลยนะคะสมูโตอ่ะหมวยรู้สึกว่าเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะหมวยชอบมากเลยนะคะแต่ทำไมเมื่อกี้ไม่ได้เอาแป้งของสมูโตมาใช้อ๋อลืมอยู่ด้านล่างก็เลยตัวนี้หยิบได้นะคะก็เลยหยิบไปนะคะก็เท่าที่หมวยลองใช้ดูนะคะหมวยก็จะมาสรุปให้ง่ายๆในสไตล์ของหมวยในความคิดของหมวยนะคะก็คือนางนะคะเป็นครีมตอนแรกที่บีบออกมารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นครีมหนาๆลื่นๆเลยอะแต่ว่าพอเราเกลี่ยๆไปใช่ไหมคะนางแตกตัวกลายเป็นน้ำนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวไปได้เร็วมากเลยนะคะแล้วนางก็ให้ไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้เลยนะเนี่ยพอซึมผิวไปแล้วใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นแมตต์แต่ทิ้งความดิวอี้ไว้จะสังเกตเห็นว่าผิวสวยนะกลายเป็นแบบว่าผิวเราอมชมพูธรรมชาตินะคะถามว่าชอบไหมชอบนะคะตัวนี้เรคคอมเมนต์เลยนะคะสาวที่อยากแต่งหน้าใสๆนะคะลองไปหาใช้ดูนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะคะหมวยสปอนเซอร์ตัวเองตลอดก็ถ้าสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบลุคใสๆนะคะหมวยว่าต้องถูกใจตัวนี้แน่ๆเลยเพราะว่านางให้ลุคที่ใสและผิวหน้าที่สวยมากนะคะก็ลองหาซื้อดูนะคะนี่นะคะก็เอาฟินิชลุคมาให้ดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็คือหลังจากแต่งหน้าเสร็จนะคะหมวยก็จะสเปรย์น้ำแร่นะคะเพราะว่าจะให้ติดทนนานนะคะหน้าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวนี้ของหมวยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย